ทศชาติปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงขุนเขาย่อมมีวันทลายสายน้ำย่อมมีวันเปลี่ยนทางแต่ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงชาติที่3สวรรณ3ตำนานคนกตัญญูเมตตาบารมีความทุกข์เพราะถูกยิงด้วยธนูไม่ทุกข์นักแต่ความทุกข์ที่จะไม่ได้เห็นบิดามารดาตลอดไปเป็นทุกข์ยิ่งกว่าถูกยิงด้วยธนูญาณวชิระพระราชกิจจาภรณ์เทิดญาณวชิโรถูกยิงด้วยธนูอาบยาพิษสมัยนั้นพระราชาพระนามว่ากบิลยักษราชครองราชสมบัติในแคว้นกาสีกรุงพาราณสีพระองค์ติดใจในรถเนื้อกวางจึงมอบราชสมบัติให้พระชนนีว่าราชการแผ่นดินจัดเตรียมอาวุธสำหรับร่าเนื้อมุ่งหน้าสู่ป่าหิมวันเพียงพระองค์เดียวทรงฆ่ากวางเสวยเนื้อแล้วเสด็จไปจนถึงแม่น้ำมิคสัมมตานทีเสด็จย้อนขึ้นไปตามสายแม่น้ำที่ไหลลงมาจนถึงท่าที่สุวรรณสามลงตักน้ำทอดพระเนตรเห็นรอยเท้ากวางมากมายในบริเวณท่าน้ำนั้นจึงทำซุ้มด้วยกิ่งไม้สดประทับนั่งดักยิงกวางอยู่ในซุ้มนั้นวันนั้นสุวรรณสามเก็บผลไม้มาในเวลาเย็นจัดเก็บไว้ในอาสมแล้วจึงกราบลาบิดามารดาไปตักน้ำถือหม้อน้ำไปตามทางที่เคยเดินมีฝูงกวางแวดล้อมไปเป็นจำนวนมากสุวรรณสามให้กวางสองตัวเดินเคียงคู่กันวางหม้อน้ำดื่มบนหลังกวางทั้งสองใช้มือประคองเดินไปท่าน้ำด้วยความร่าเริงสนุกสนานเล่นหัวกับฝูงสัตว์ป่าเหมือนเพื่อนเล่นฝ่ายพระราชาประทับแอบอยู่ในซุ้มทอดพระเนตรเห็นสุวรรณสามแวดล้อมด้วยฝูงกวางเดินมาทรงคิดว่าพระองค์ท่องเที่ยวไปในป่าหิมวันจนมาถึงที่นี่ยังไม่เคยเห็นมนุษย์สักคนเดียวชายหนุ่มผู้นี้จะเป็นเทวดาหรือนาคก็ไม่อาจทราบได้เมื่อพระองค์เข้าไปไต่ถามหากเป็นเทวดาก็จะเหาะหนีไปในอากาศหากเป็นนาคก็จะดำดินหนีไปแล้วพระองค์ก็ไม่สามารถจับได้พระองค์ไม่ได้เที่ยวอยู่ในป่าตลอดไปเมื่อกลับพระนครหากพระองค์ถูกหมู่อมาตย์ถามว่าขณะท่องเที่ยวอยู่ในป่าหิมวันได้เคยทอดพระเนตรเห็นอะไรแปลกๆบ้างครั้นบอกว่าเคยเห็นสัตว์ประเภทนี้เขาก็จะย้อนถามว่าสัตว์ชนิดนั้นชื่ออะไรเมื่อพระองค์ตอบว่าไม่รู้จักเขาก็จะพากันหัวเราะเยาะจึงตกลงใจที่จะยิงชายหนุ่มผู้นี้ให้บาดเจ็บก่อนจึงค่อยถามเรื่องราวทีหลังเมื่อฝูงกวางลงดื่มน้ำแล้วขึ้นก่อนสุวรรณสามจึงค่อยๆลงน้ำกิริยาอาการท่วงทีราวกับพระเถระผู้ได้รับการฝึกหัดจริยาวัดแล้วสุวรรณสามอาบน้ำระงับความกระวนกระวายแล้วจึงขึ้นจากน้ำนุ่งผ้าเปลือกไม้สีแดงผืนหนึ่งห่มผืนหนึ่งเอาหนังเสือผ้าเฉวียงบ่ายกหม้อน้ำขึ้นวางบนบ่าซ้ายเตรียมก้าวเท้าเดินกลับพระราชาทรงคิดว่ายิงเวลานี้แหละดีที่สุดจึงยกธนูอาบยาพิษขึ้นเล็งอย่างแผ่วเบาเมื่อได้เป้าหมายที่เหมาะพรันลูกธนูก็พุ่งออกจากคันแหวกอากาศไปด้วยความแรงและเร็วตรงเข้าเสียบทะลุสีข้างสุวรรณสามสุวรรณสามร้องเสียงดังด้วยความเจ็บปวดฝูงกวางรู้ว่าสุวรรณสามถูกยิงต่างก็ตกใจกลัววิ่งหนีกระเจิดกระเจิงไปคนละทางแม้สุวรรณสามจะถูกยิงแต่ก็ยังมีสติประคองหม้อน้ำไว้ตั้งสติมั่นค่อยๆวางหม้อน้ำลงคุ้ยเกลี่ยทรายให้เป็นร่องตั้งหม้อน้ำกำหนดทิศแล้วนอนบนผืนทรายเนื้อละเอียดขาวดังแผ่นเงินหันศีรษะไปทางด้านที่บิดามารดาอยู่แม้จะเจ็บปวดเจียนขาดใจแต่ก็ตั้งสติกล่าวออกไปด้วยถ้อยคำอ่อนโยนว่าในป่าแห่งนี้เราไม่เคยสร้างเวรไว้กับใครแม้บุคคลผู้มีเวรกับบิดามารดาเราก็ไม่มีเช่นกันกล่าวได้แค่นี้ก็ฝืนความเจ็บปวดบ้วนเลือดถมออกจากปากแม้มองไม่เห็นพระราชาก็ถามออกไปว่าใครยิงเรา
ซึ่งยังไม่ทันระวังตัวเพราะกำลังแบกหม้อน้ำจึงไม่ทันได้แผ่เมตตาให้ท่านเป็นกษัตริย์พราหมณ์หรือแพทย์ยิงเราแล้วแต่กลับหลบอยู่ในพุ่มไม้เนื้อของเราก็กินไม่ได้หนังก็ไร้ประโยชน์เมื่อเป็นเช่นนี้ทำไมท่านจึงเข้าใจว่าเราควรยิงท่านเป็นใครเพื่อนเอ๋ยจงบอกเราเถิดยิงเราแล้วทำไมจึงซ่อนตัวเสียเล่าพูดได้แค่นี้แล้วก็นิ่งกล้ำกลืนฝืนความเจ็บปวดแม้สุวรรณสามกล่าวเช่นนั้นพระราชาก็ทรงดำริว่าไม่ว่าจะเป็นเทวดาหรือนาคก็ตามก็สามารถพูดภาษามนุษย์ได้ทั้งนั้นเราไม่รู้ว่าชายหนุ่มผู้นี้เป็นเทวดาเป็นนาคหรือมนุษย์ถ้าเขาโกรธก็อาจทำอันตรายได้เมื่อบอกให้รู้ว่าเราเป็นพระราชาไม่มีใครที่ไม่กลัวชายนี้แม้ถูกเรายิงล้มลงก็ไม่ด่าทอไม่ตัดพ้อกลับเรียกเราด้วยถ้อยคำที่ไพเราะจนจับจิตเราควรเข้าไปหาจึงเสด็จไปประทับยืนใกล้สุวรรณสามแล้วตรัสว่าเราเป็นพระราชาของชาวกาสีคนเรียกเราว่าพระเจ้ากบิลยักษ์เราออกจากราชมณฑลเที่ยวล่ากวางเรามีความชำนาญในการยิงธนูเป็นที่เล่าลือปรากฏไปทั่วพื้นชมพูตะวีปว่ามีฝีมือแม่นยำนักแม้ช้างอยู่ในระยะลูกศรก็ไม่สามารถวิ่งหนีไปได้ถึง7ก้าวครั้นพระราชาสรรเสริญความสามารถของพระองค์ดังนี้แล้วจึงถามสุวรรณสามว่าเธอเป็นใครเป็นลูกเต้าเหล่าใครสุวรรณสามคิดว่าในป่าใหญ่ไร้มนุษย์เช่นนี้ถ้าบอกว่าเป็นเทวดานาคยักษ์กินนอนหรือเป็นกษัตริย์อย่างใดอย่างหนึ่งพระราชาก็ต้องเชื่อแต่ควรบอกความจริงเท่านั้นจึงทูลว่าขอพระองค์จงทรงพระเจริญข้าพระองค์เป็นบุตรฤาษีผู้เป็นบุตรของนายพรานญาติทั้งหลายเรียกข้าพระองค์ว่าสามวันนี้ข้าพระองค์ใกล้ตายนอนอยู่อย่างนี้เพราะถูกพระองค์ยิงเหมือนกวางถูกสอนพรานป่าขอพระองค์ทอดพระเนตรข้าพระองค์นอนจมกองเลือดของตนเถิดเชิญทอดพระเนตรลูกธนูซึ่งเข้าข้างขวาทะลุออกข้างซ้ายข้าพระองค์บ้วนโลหิตอยู่รู้สึกทุรนทุรายกระสับกระส่ายเมื่อยิงข้าพระองค์แล้วพระองค์จะซ่อนอยู่ทำไมเสือเหลืองถูกฆ่าเพราะหนังช้างถูกฆ่าเพราะงาก็แล้วพระองค์เข้าใจว่าข้าพระองค์ควรถูกฆ่าด้วยเหตุอะไรแม้พระราชาได้ฟังเช่นนั้นก็ยังไม่ตรัสบอกตามความจริงตรัสเลี่ยงไปว่าสามกวางปรากฏตัวเดินเข้ามาในระยะลูกศรครั้นเห็นเธอเข้าก็ตกใจวิ่งหนีไปเราโกรธจึงยิงเธอพระโพธิสัตว์ทูลว่าพระองค์ตรัสอะไรในป่าอันกว้างใหญ่ไพศาลแห่งนี้ไม่มีกวางตัวใดเห็นข้าพระองค์แล้วหนีไปตั้งแต่จำความได้ข้าพระองค์ก็นุ่งผ้าเปลือกไม้มาตั้งแต่เยาว์วัยลูกกวางและฝูงกวางในป่าแม้ดุร้ายก็ยังไม่กลัวข้าพระองค์แม้ฝูงกินนอนได้ชื่อว่ามีความคลาดอย่างยิ่งอาศัยอยู่บนภูเขาคันธมาศเห็นข้าพระองค์ยังไม่สะดุ้งกลัวพวกเราต่างสนุกสนานชื่นชมต่อกันท่องเที่ยวไปในป่าเขาลำเนาไกลเมื่อเป็นเช่นนี้ฝูงกวางจะสะดุ้งกลัวข้าพระองค์ด้วยเหตุอันใดพระราชารู้สึกละอายใจว่าพระองค์ยิงคนผู้ไร้ความผิดแล้วยังกล่าวเท็จอีกจึงบอกความจริงว่าสามกวางเห็นเธอแล้วหาได้ตกใจหนีไปไม่แต่เราโกหกเธอเพราะความโกรธและความโลภเราจึงยิงเธอครั้นพระราชาตัดอย่างนี้แล้วก็ทรงดำริว่าไม่น่าที่สุวรรณสามจะอาศัยอยู่ในป่าแห่งนี้เพียงลำพังจึงตรัสถามว่าเธอมาจากไหนใครใช้ให้เธอมาตักน้ำสุวรรณสามสู้อดกลั้นความเจ็บปวดทุกขเวทนาเจียนขาดใจบ้วนเลือดแล้วกล่าวว่าบิดามารดาข้าพระองค์ตาบอด
ข้าพระองค์เลี้ยงท่านทั้งสองอยู่ในป่าใหญ่แห่งนี้จึงมาตักน้ำไปให้ท่านครั้นกล่าวถึงบิดามารดาอย่างนี้แล้วความทุกข์โศกก็กลับท่วมทับหัวใจของสุวรรณสามอย่างมากจึงบ่นรำพันว่าอาหารของบิดามารดาที่เก็บไว้ยังพอมีกินได้อีก6วันแต่ท่านทั้งสองตาบอดเกรงจะตายเสียเพราะขาดน้ำความทุกข์เพราะถูกยิงด้วยธนูไม่ทุกข์นักแต่ความทุกข์ที่จะไม่ได้เห็นบิดามารดาตลอดไปเป็นทุกข์ยิ่งกว่าถูกยิงด้วยธนูเมื่อบิดามารดาไร้คนดูแลจะร้องไห้บ่นรำพันหาข้าพระองค์อีกนานแสนนานข้าพระองค์เคยนวดเท้าของท่านทุกเช้าสายบ่ายเย็นเมื่อข้าพระองค์มาหายไปเช่นนี้ท่านคงออกติดตามเที่ยวร้องเรียกไปในป่าใหญ่ว่าลูกสามลูกสามความโศกนี้แหละทำให้หัวใจของข้าพระองค์หวั่นไหวจากนี้ไปข้าพระองค์ไม่มีโอกาสได้เห็นหน้าบิดามารดาชีวิตคงจะหาไม่แล้วพระราชาทรงคิดว่าเด็กหนุ่มนี้มีความกตัญญูเหลือเกินปฏิบัติบิดามารดาอย่างดียิ่งแม้ประสบทุกข์ถึงเพียงนี้ก็ยังคร่ำครวญถึงบิดามารดาเราได้ทำความผิดต่อคนผู้มีคุณธรรมอย่างนี้แล้วเราจะปลอบใจอย่างไรดีเมื่อเราตกนรกราชสมบัติจะช่วยอะไรได้เราจะเลี้ยงดูบิดามารดาของเด็กหนุ่มคนนี้ตามที่เขาปฏิบัติมาเขาจะได้เหมือนไม่ตายจึงตรัสว่าเธออย่าเป็นห่วงเลยเรามีความชำนาญในการยิงธนูจนเป็นที่รู้จักทั่วชมพูทวีปเราจะยิงกวางและหาอาหารในป่ามาเลี้ยงมารดาบิดาของเธอให้เหมือนกับที่เธอเลี้ยงบิดามารดาของเธออยู่ที่ไหนสุวรรณสามทูลว่าข้าพระองค์ขอฝากบิดามารดาด้วยขอพระองค์โปรดเลี้ยงดูท่านทางด้านหัวนอนของข้าพระองค์มีทางที่เดินเส้นเดียวพระองค์เสด็จไปตามทางนั้นประมาณกึ่งเสียงกู่จะถึงที่อยู่บิดามารดาของข้าพระองค์สุวรรณสามทูลบอกทางพระราชาอย่างนี้แล้วสู้อดกลั้นความเจ็บปวดทุกขเวทนาไว้ด้วยความรักบิดามารดายกมือขึ้นประคองอัญชลีทูลวิงวอนพระราชาเพื่อขอให้เลี้ยงดูบิดามารดาว่าพระองค์ผู้ปกครองชาวกาสีให้ร่มเย็นเป็นสุขข้าพระองค์ขอน้อมกราบฝ่าพระบาทขอพระองค์ทรงเลี้ยงบิดามารดาผู้ตาบอดของข้าพระองค์ในป่าใหญ่ข้าพระองค์ขอฝากกราบเท้าท่านทั้งสองด้วยสุวรรณสามยกมือขึ้นไหว้บิดามารดาไปทางทิศอันเป็นที่ตั้งอาสมครั้นแล้วพิษลูกศรก็กำเริบสลบแน่นิ่งไปลมหายใจก็หยุดนิ่งเสียงพูดก็ขาดไปริมฝีปากปิดสนิทในตาหลับสนิทมือเท้าแข็งกระด้างร่างกายเปรอะเปื้อนไปด้วยเลือดพระราชาทรงรำพึงว่าสุวรรณสามพูดกับเราอยู่เดี๋ยวนี้เป็นอะไรหนอจึงเงียบไปเช่นนี้ทรงตรวจดูลมหายใจก็หยุดนิ่งร่างกายก็แข็งทื่อก็ทรงเข้าใจว่าสุวรรณสามตายแล้วไม่อาจกลั้นความโศกไว้ได้จึงนั่งเอามือกุมพระเศียรร้องไห้คร่ำครวญกลางป่าใหญ่เมื่อก่อนเราเข้าใจว่าจะไม่แก่ไม่ตายเรารู้วันนี้เองเพราะเห็นสามตายความไม่มาแห่งมฤตยูย่อมไม่มีจึงรู้ว่าทั้งตัวเราและเหล่าสัตว์อื่นๆต้องแก่ต้องตายทั้งนั้นสามถูกยิงด้วยลูกศรอาบยาพิษพูดอยู่กับเราหลัดๆกลับไม่พูดอะไรอีกเลยเราต้องตกนรกแน่แล้วเพราะกรรมที่เราทำเราทำกรรมหยาบช้าในบ้านเมืองยังมีคนติเตียนเราได้คนทั้งหลายจะชุมนุมกันวิพากษ์วิจารณ์เราก็แล้วใครเราจะติเตียนเราในราวป่าที่ไร้มนุษย์เช่นนี้